อดีตนางฟ้ายุค 2000 ปัจจุบันนั้นกลายเป็นคุณแม่ไปแล้วล่ะค่ะสวยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับนักแสดงชื่อดังพอลล่าเทเลอร์ในวัย40ที่ในตอนนี้ได้ขึ้นท่านเป็นคุณแม่ลูก3เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สถานะโสดเพราะเพิ่งจะเลิกรากับอดีตสามีบอกเลยว่าเธอนั้นสวยออร่ามากจริงๆค่ะล่าสุดพอลล่าได้โพสต์ภาพย้อนวานสมัยเป็นวัยรุ่นจากงานถ่ายแบบพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้งานนี้เหล่าแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆค่ะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเวลาผ่านไปกี่ปีก็ยังสวยไม่สางสำหรับพอลล่าเทเลอร์นั้นเธอเข้ามาเป็นนางแบบตั้งแต่อายุ12ปีด้วยการเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์โฆษณาและเริ่มถ่ายโฆษณารองเท้านักเรียนและได้เข้ามาอยู่ในสังกัดของค่ายหนังสือและละครอีกหลายช่องจนกระทั่งได้เป็นนักแสดงในสังกัดของ GTH นั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนั้นเธอได้ผันตัวไปเป็นคุณแม่เต็มแบบเลี้ยงลูกอยู่อย่างเดียวแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะกลับมารับงานในวงการบันเทิงแล้วหลังจากที่เลิกรากับอดีตสามีค่ะ